ันนี้ร้าน G39 พี่เอสุสาครมาออกงานนะครับที่เซ็นทรัลเวสเกตใครมาใกล้บ้านผมแล้วผมก็ต้องมาแวะดูนะครับเลยถ่ายคลิปวิดีโอขอบคุณพี่เอสุสาครที่อนุญาตให้ถ่ายนะครับG-Shock โดยเฉพาะวันนี้ก็ใส่ G-Shock นะแต่ว่าพอกล้องหน้านะครับมันจะโฟกัสไม่ค่อยดีถ้าไงเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนผมก็ว่าจะมาสอยสักเรือนนะครับนี่อันนี้ก็สวยโคตรีนี่เดี๋ยวสอยเรือนนี่อุ้ยตายขอโทษขอโทษขอโทษครับขอโทษครับมืออ่อนอันนี้ก็โคตรีนี่ต้องเอาตัวนี้โอ้นี่อันนี้ต้องดูนะครับมูราคามินะครับผมอันนี้เป็นมูราคามิตัวนี้หายากมากเลย 500,000 สภาพดีมากเลยพี่เอสอันนี้ 500,000 เหรอครับผมตัวนี้เป็นมูราคามิครับมูราคามิก็ราคาเรทอยู่ 4-500,000 อยู่ที่สภาพแล้วก็นัมเบอร์ของเลข 4-500,000 4-500,000 บาทต่อเรือนคือผมไปซื้อมาเดือนแรกก็ 500,000 กว่าบาทละเดือนแรกของผมนะแต่เดือนนี้ผมว่าวางขาย 500,000 นะครับ500,000บาทอันไหนครับอันนี้เหรอครับตัวนี้ครับฮอกแมนมูราคามิครับแล้วอีกตัวนึงจะเป็นDW 6,900 Nikko Ibet นะครับเดี๋ยวเรามาจับตัวดูจะดูในตู้แล้วจับตัวดูสำหรับพอดีอาจารย์มาก็ต้องมีของดีๆให้ดูผมแนวเหลี่ยมเล็กนะแต่ว่าคือแปลกใจว่าผม500,000จริงๆใช่ครับเพราะในราคาตลาดตอนนี้ก็ยังอยู่เกรดนี้ครับ400,000บาทถึง500,000ที่อยู่ตรงนี้ครับรุ่นนี้ไม่มีถูกกว่านี้นะครับถ้าเป็นของใหม่นะก็อยู่ในเกรดนี้ครับส่วนใหญ่ด้วยความที่หายากลิมิเต็ดแล้วก็ความสวยอยากได้นี้มากกว่า G39 ไม่รู้มีอยู่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดินถ่ายไปเรื่อยๆดูโอ้นี่ยูเวนตุสเหรอครับผมอันนี้ AC โอ้ AC มิลานนี่เก่ามากครับคุณภาพยังดีอยู่เลยนะใช่ครับบางส่วนมันเป็นของสะสมครับแล้วก็เราก็มาแบบสารมาแบ่งปันมากกว่าราคาก็ไม่ได้แบบแพงเกินใช่ครับผมก็ซื้อมาหลายเรือนแล้วนะครับเอ๋แบ่งให้เยอะอันนี้ก็เป็นบางส่วนนั่นเองหน้าตาเป็นลูกค้าประจำใช่วันนี้ก็ต้องมาซื้อนะครับมีหลายเรือนที่ชอบมาให้พี่เอ๋แนะนำครับผมเรือเล็กอันไหนก็ได้ครับที่พวกใหม่ๆใช่ไหมครับพวกใหม่ๆครับใช่ครับที่ถ้าชอบเป็นสายยางสวยตัวนึงเห็นสีส้มนี่ไหมครับอืมโกเบเขาเรียกโกเบครับเดี๋ยวหยิบมาให้ดูนะครับนี่ไม่นำเสนอมีอยู่สองรุ่นที่ที่ผมว่ามันสวยแล้วก็ถ้าชอบช่องเหลี่ยมเล็กนะด้วยความสวยแล้วก็ฟังก์ชันครบครับครบทุกอย่างเลยเป็นไฟเบอร์ตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ไทเทเนียมด้วยฝาหลังเป็นไทเทเนียมฟังก์ชันมัลติแบนซิกโอ้พาสว่าคือครบอะครับตัวเนี้ยปัญหาคือผมชอบหลายตัวมากไงแต่ซื้อเยอะผมจะโดนด่าใช่เพราะเมียมาด้วยวันนี้เมียขับรถเอาเหรอครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้โกเบนะครับโกเบครับฝรั่งคือไทเทเนียมจะเป็นแบบนี้ปกติราคามันแพงอยู่แล้วเท่าไหร่ครับมันสูงอยู่แล้วครับตัวนี้ผมได้มาครั้งแรกอ่ะเดือนนี้ผมได้มาประมาณ 11,000 แต่ผมมาขายในงานเนี่ยผมมาขายในงานอยู่ประมาณ 8,500 โอ้ 8,000 ก็ขายได้คนรักกันโอ้ครับแต่เดือนนี้ก็เป็นเดือนนี้พอดีมันได้มา 7,800 เนี่ยเหรอที่ลงไว้ 7,900 8,000 ไม่แพงเลยไม่แพงครับไม่แพงเดี๋ยวนี้ครับปกติข้างในกล่องแน่นก็หมื่นกว่าบาทแล้วตอนนี้ใช่ครับเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ฟังก์ชันครบตัวนี้สวยครับภาพดีมากยังแบบดูดิข้างหลังมันไม่ได้ใส่เลยครับโชว์อย่างเดียวตัวนี้แบบเนี่ยถ้าเหลี่ยมเล็กก็จะเป็นสไตล์เนี้ยสไตล์ดีเป็นลิมิเต็ดที่ครับต้องว่านี่ไม่ได้สูงเกินไปสูงมากครับก็จะเป็นแบบทั่วไปดูเสร็จทั่วไปเดี๋ยวผมเดินวนดูได้ครับการมาหาวนรอบงานงานสวนสนุกครับของแปลกๆเยอะอันนี้ต้องมาซื้อแน่นอนครับในบ้านเลือกได้เรือนเดียวไม่งั้นโดนด่าแน่นอนครับนี่วันพีซครับนี่วันพีซเพราะว่าปกติคุณเอเขาอยู่ลาดพร้าววังหินใช่ไหมครับไม่ได้มาเนี่ยแล้วเขามาถึงเซ็นทรัลเวสเกตก็ต้องมาเยี่ยมเขาหน่อยเดี๋ยวต้องเลือกหนึ่งเรือนนะครับ
ผมต้องเลือกหนึ่งเรือนว่าจะเอาเรือนไหนมีป้าเป็นเจ้าด้วยเห็นแล้วบอกแล้วไม่เจอเพื่อนเนี่ยนะครับเป็นงานจัดโค้ดเนี่ยนะครับเซ็นทรัลเวสเกตเดี๋ยวให้ดูทีนะครับน่าผมพากไปด้วยแล้วกันมันจะไม่ค่อยชัดนะนี่มูราคามินะครับนี่ 500,000 สภาพดีมากเลยนะครับถ้าเชื่อนะครับเพราะว่าก็ตามอยู่ก็ราคาประมาณนี้ฮะแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดไอเรือนพวกฟ็อกแมนอะไรพวกนี้อันนี้เป็นรุ่น30ปีฟ็อกแมนเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นพวกลิมิเต็ดเขาจะลิมิเต็ดหมดนะก็ไม่เข้าใจว่าเขาหามาได้ยังไงนะว่ามีบิ๊กแม็กด้วยนะฮะเนี่ยข้างหลังเป็นบิ๊กแม็กเนี่ยปัญหาคือตอนนี้ผมต้องเลือกเรือนหนึ่งอะว่าผมจะซื้อเรือนไหนเพราะว่าถ้าซื้อไปแล้วไม่ได้ใส่ก็จะเป็นปัญหานะนี่ก็เป็นวันสุดท้ายนะวันที่18สิงหาที่เขามาออกงานนะครับผมอันนี้ก็เต็มเลยตัวเนื้อหายากแล้วนะครับตัว Mr. G Shock เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาแบบว่าขอซื้อแยกก็ไม่ซื้อนะครับเพราะไม่มีใครขายนะนี่ก็เป็นใหม่ๆนี่บลูนี่โกลนี่แบล็กนี่ซิลเวอร์นะครับนี่สนีเกอร์สไปเดอร์นะครับข้างหลังก็เป็นนิวอีร่านะฮะ G Shock 35ปีนี่ช็อคเดอะเวิลด์นะครับอันนี้เป็นถุงเท้าเลดแบ็กนะฮะเป็นแมงมุมใหญ่แมงมุมนะนะครับไม่อยากตัดเลยนะเนี่ยมันดีมากนะอยู่แถวนี้นะฮะในร้าน G39 ขอบคุณพี่เอ G39 ด้วยนะครับเนี่ยพี่เอกำลังขายอยู่กิจกรรมเราเนี่ยอัดแน่นมากถูกค่ะเลยเห็นหน้ากันบ่อยหน่อยโอเคก็ทำคลิปมาสั้นๆนะครับขอบคุณเอ13คนร้าน G39 เลยนะครับผมโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับต้องซื้อเลยครับพวกนี้มันไม่มีครับผมซื้อร้านนี้หลายเรือนแล้วครับพวกนี้เขาคิวมาเองครับนี่ 500,000 อันนี้ลิมิเต็ด300เรือนสภาพนี้ไม่มีแล้วครับเราขอโทษเนาะ